ตอนแรกผมเข้าใจว่าการปลูกทุเรียนในนาข้าวเนี่ยมันเป็นแค่ภาพนะครับแต่วันนี้ครับผมอ่ะบังเอิญขับรถผ่านจุดนี้ครับแล้วผมมองไปเห็นดูนาข้าวอันนี้นะครับก็คือนาธรรมดาที่เราเห็นใช่ไหมเนี่ยนาข้าวธรรมดาเพื่อนว่าหัวคะนาแบบเนี้ยจะสามารถเอามาทำอะไรได้ไหมจะสามารถสร้างเงินให้เราได้ไหมหัวคะนาแบบเนี้ยเราปลูกข้าวเป็นหลักอยู่ละแต่หัวคะนาที่อยู่ด้านข้างอ่ะสามารถสร้างเงินให้เราได้ไหมเดี๋ยวผมพามาดูแปลงนี้นะเขาสามารถที่จะเอาหัวคะนามาสร้างเงินของเขาได้แน่ๆเลยอ่ะผมเห็นแล้วแบบผมอิจฉาเลยอ่ะเอาละครับตรงเนี้ยผมก็มาถึงตรงที่ผมดูจากบนถนนนะครับผมลงมาดูนะครับต้นทุเรียนนะครับต้นใหญ่มากนะครับแล้วเนี่ยครับเท่ากันหมดเลยและสังเกตดีๆมีเชือกเห็นไหมครับแสดงว่ามันติดลูกแล้วเห็นไหมครับทุเรียนเนี่ยครับเห็นไหมทุเรียนติดลูกแล้วแล้วอยู่ในนาเห็นไหมครับอยู่ในทุ่งนาครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นนาหมดเลยครับผมดูสิหัวคะนานะครับถ้าหัวคะนาแบบนี้นี่คือหัวคะนาแบบราคาแพงเลยนะไม่มีระบบน้ำเห็นไหมฮะแล้วก็อยู่ติดนาเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือนาเหมือนกันเห็นไหมเพื่อนจะเห็นนาเหมือนกันเลยนะแต่ดูสิครับหัวคะนาของเขาปึ๊บ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 เป็นทุเรียนรอบหัวคะนาเลยแม้กระทั่งฝั่งนู้นก็ตามนะครับลองดูนะเห็นไหมเนี่ยครับฝั่งนู้นก็เป็นเหมือนกันเลยปลูกทุเรียนรอบหัวคะนาครับรูปแบบก็คือดูนะผมก็จะเอาไปเป็นไอเดียเหมือนกันแต่ว่าเอามาแบ่งๆกันเนาะสมมติว่าเรามีหัวคะนาอยู่1หัวคะนาใช่ไหมตรงนี้เป็นนาเลยเห็นไหมครับแล้วตรงนี้จริงๆก็คือถ้าเป็นเหมือนบ้านเราตรงนี้ก็จะเป็นนามาเหมือนกันหมดเลยเนาะแล้วอันนี้ก็คือหัวคะนาของเขายาวไปปึ๊บแล้วพอตรงที่เขาจะแบ่งเป็นโคนทุเรียนอ่ะเขาทำมันกว้างขึ้นหน่อยนึงเห็นไหมประมาณ3.5 เมตรตรงนี้นะครับประมาณ3.5 เมตรปึ๊บเห็นไหมตรงนี้เขาจะมีน้ำกักอยู่แล้วตรงนั้นก็เป็นเหมือนกันตรงนั้นก็เป็นเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีน้ำอยู่คือง่ายๆคือตรงไหนที่เขาจะลงทุเรียนเนี่ยเขาจะทำเป็นหัวคะนาที่มีความกว้างมากกว่าเดิมหน่อยนะก็คือประมาณ3.5 เมตรดูดีครับแล้วผลที่ได้มันคือดีมากเลยอะโหแบบทุเรียนแบบว่างามมากเลยแล้วดูนะใต้โคนไม่มีระบบน้ำนะครับใต้โคนเขาไม่มีระบบน้ำเลยนะผมปลูกทุเรียนแทบตายวางระบบน้ำทำโคกอันนี้ไม่เลยครับดูนะเนี่ยดูตรงนั้นมาถึงตรงเนี้ยประมาณ3.5 เมตรอ่ะไม่ถึง4 เมตรหรอก3.5 เมตรได้แล้วดูต้นทุเรียนเขาดิโอ้โหผมปลูกแทบตายยังไม่ได้อย่างนี้เลยวางระบบน้ำวางอะไรก็เต็มไปหมดเลยดูนะเอาไปทำเป็นแบบกันได้นะผมหาเจ้าของไม่เจอเรื่องจริงก็อยากจะหาเจ้าของแล้วก็อยากคุยกับเขาหน่อยอ่ะอยากขอไอเดียแต่ว่ามาไม่เจอแล้วมันอยู่ติดถนนพอดีก็เลยลงมาถ่ายดูนะเห็นปะตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนวงกลมเลยแต่ตรงเนี้ยก็ยังเป็นหัวคะนามาเหมือนเดิมเลยปึ๊บ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 พอมาถึงตรงนี้เขาก็เป็นวงกลมอีกเหมือนกันแล้วก็ปึ๊บ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 ตรงหลุมทุเรียนอ่ะเขาจะกว้างประมาณ3.5 เมตรที่เหลือเขาก็คือเป็นน้ำปกติเลยดูดิข้างๆก็เป็นนาปกติเลยเห็นไหมล้อมรอบเลยหัวคะนานี้ผมว่าทำเงินเป็นล้านจริงแบบว่าได้ต้นทุเรียนงามๆเยอะมากครับดูดิได้ยินเสียงน้ำไหลไหมเสียงน้ำไหลเป็นหัวคะนาจริงๆครับเพียงแต่ว่าเขาออกแบบหัวคะนาได้ผมว่าดีอ่ะน่าไปทำตามแบบมากเลยไม่มีระบบน้ำเลยเนี่ยงงอ่ะผมงงมากเลยดูดีครับแล้วมันยาวไปถึงนู่นเลย
เข้าใจทำอ่ะเอาไปทำเป็นแบบได้นะผมมองนะก็คือเนี่ยในบริเวณเนี้ยบริเวณเนี้ยเขาจะบล็อกน้ำเอาไว้หน่อยหนึ่งนะเป็นแอ่งไว้ตรงนั้นก็เหมือนกันเขาก็จะบล็อกน้ำไว้เป็นแอ่งเหมือนกันเห็นไหมแต่ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับวงกลมปึ๊บนี่ก็เหมือนกันแต่น้ำผ่านได้นะน้ำผ่านได้นะน้ำถึงกันนะเนี่ยแล้วก็เป็นบล็อกแล้วก็เป็นวงกลมเนี่ยก็เป็นวงกลมหนึ่งวงแล้วก็หัวคณายาวๆๆไปแล้วก็เป็นวงกลมอีกหนึ่งวงแล้วก็เป็นหัวคณายาวไปแล้วก็เป็นวงกลมอีกหนึ่งวงตรงนี้จะเป็นบล็อกน้ำล้อมรอบเลยแล้วข้างๆก็คือนาเลยครับจะลองไปดูใกล้ๆนะดูดินี่ครับนาเลยครับนาชัดๆเลยครับนี่ครับดูดิครับโอ้โหผมนะทำโคกทำโคกวางระบบน้ำแทบตายไม่ได้ต้นแบบนี้เลยดูดิอย่างอันนี้ของเขาเนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าที่แปลงเนี้ยมันไม่ใช่ของเขาละของเขาอะก็คือจะแค่ฝั่งนี้ดังนั้นพอเขาเข้าฝั่งนี้ปุ๊บขอบด้านข้างของนาเขาอะเขาก็ทำเป็นหัวคะนาที่กว้างขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะลงทุเรียนได้แล้วข้างๆเขาก็ลงเป็นข้าวเลยอันเนี้ยน่าทำมากเลยจริงๆทำแบบเนี้ยโหให้มองไกลๆนะเนี่ยล้อมรอบเลยทุเรียนแบบต้นแบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยผมขับรถผ่านหลายครั้งละกะว่าจะมาขอความรู้เขาหน่อยวันนี้ไม่เจอเจ้าของก็เลยขอโอกาสลงมาถ่ายให้เพื่อนดูไปก่อนดูดิครับทุเรียนทั้งนั้นเลยแต่ข้างๆคือนาข้าวนะนาข้าวนี่ก็นาข้าวเห็นไหมดูดิครับได้แบบเนี้ยน่าไปเป็นไอเดียนะคือเราอ่ะเสียพื้นที่หัวคะนาที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหน่อยหนึ่งดูนะเนี่ยจากเนี้ยประมาณ3เมตรครึ่งได้เห็นไหมแต่ว่าเขาได้สวนทุเรียนมาอีกหนึ่งสวนเลยอ่ะคือสวยมากครับผมเห็นแล้วแบบอึ้งเลยที่แรกผมนึกว่าระบบน้ำอะไรน่าจะดีพอมาดูใกล้ๆครับไม่มีระบบน้ำเลยเนี่ยแต่ข้างๆเขามีความชื้นนะเพราะมันเป็นนาไงดูดิเจ๋วอะทั้งสองฝั่งเป็นอย่างนี้หมดเลยฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งนู้นน่ะไม่มีบล็อกน้ำด้วยซ้ำฝั่งนู้นผมว่าน่าจะใช้เป็นน้ำในนานี่แหละสวยจริงๆครับแปลงนี้เดี๋ยวผมจะลองข้ามไปฝั่งนู้นดูนะว่าอยากรู้ว่าข้างซ้ายข้างขวาเขาจะเป็นแบบนี้กับเป็นแบบนี้ไหมนะแต่ผมว่าไม่เป็นเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขามันเป็นนาไงแต่ฝั่งนู้นอะฝั่งด้านนู้นอะมันไม่ได้เป็นนาไม่เป็นถนนเลยแต่เดี๋ยวเราจะข้ามไปดูกันระหว่างนี้ก็เดินดูตามผมไปเรื่อยๆนะเอาไอเดียไปใช้นะสำหรับชาวนาดีไม่มีอะไรเลยมีหัวคะนาอย่างเดียวเลยบบน้ำไม่มีครับผมอะขับรถผ่านหลายรอบแล้วแล้วก็สงสัยมากเลยว่าทำไมทุเรียนเขาปลูกในนามันเป็นงามจังเลยของผมอะทั้งเอาแมคโครมายกเป็นโคกวางระบบน้ำดีๆยังไม่งามขนาดนี้เลยดิครับดูดิเห็นไหมไม่มีระบบน้ำดูได้เลยดูทุกต้นเลยครับไม่มีหัวสปริงเกอร์ไม่มีอะไรอยู่เลยแต่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยมีบล็อกน้ำอยู่ชิดนาแล้วก็วงกลมนะ1บล็อก1วงกลมพอหลังจากนั้นเขาก็ช่องเขาจะแคบลงมานิดนึงตรงนี้น่าจะไว้เก็บน้ำหน้าแล้งเดานะแล้วตรงนี้ก็เป็นอีก1บล็อกแล้วก็ตรงนี้ก็ไว้เก็บน้ำต่อเห็นไหมครับแล้วก็อีก1บล็อกเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งนู้นกันเป็นบล็อกน้ำอย่างเงี้ยปึ๊บแค่นี้แล้วตรงนั้นก็เป็นวงกลม
มั้ยทุเรียนเขาก็โตข้างข้างก็เป็นนาเห็นไหมครับดูดิผมกำลังจะเดินข้ามมาฝั่งที่ผมบอกละแล้วมองย้อนกลับไปนะโอ้โหสุดๆไหมดูนะทำได้ไงอ่ะผมปลูกแทบตายอันนี้ปลูกข้างหัวคะนาโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูนะหลบนิดนึงอันนี้จะเป็นบล็อกน้ำอยู่ปึ๊บอ๋อผมเข้าใจแล้วเขาทำเหมือนกันสูตรก็คือเห็นไหมฝั่งนี้อันนี้นี่หมากด้วยนะขอบอกนี่นะเป็นทิวสวยเลยนี่สูตรก็คือนี่ครับมีบล็อกน้ำเป็นบล็อกอยู่ด้านข้างนี่ครับทุเรียนเมื่อกี้ผมถ่ายจากฝั่งโน้นนะแสดงว่าเขาทำเหมือนกันก็คือเนี่ยเป็นนาข้าวและเนี่ยเป็นหัวคะนาของเขาข้างนี้มีน้ำสำหรับข้างนี้มีน้ำสำหรับทำนาส่วนด้านนี้เขาทำเป็นบล็อกเอาไว้เพื่อเก็บน้ำเห็นไหมแต่เขาไม่ได้ทำบล็อกแบบตลอดนะคือมันจะมีเหมือนเว้นว่างตรงนี้ไว้สำหรับให้รากทุเรียนไปถึงสำหรับให้รากทุเรียนไปถึงเป็นวงกลมเห็นไหมแล้วก็อีกบล็อกนึงแต่ก็คือน้ำมันอ่ะสามารถข้ามไปได้นะหน่อยนึงเป็นอย่างนี้เองอารมณ์ก็ประมาณว่าตรงนี้คือนาข้าวใช่ไหมครับพอตรงนี้นาข้าวแล้วส่วนขาวๆตรงนี้มันคือหัวคะนานะครับแล้วก็ไอ้สีดำๆตรงเนี้ยมันคือน้ำที่เขาเก็บไว้ใช้นะครับน้ำส่วนตรงเนี้ยก็คือกว้าง3เมตรครึ่งไว้ปลูกทุเรียนเนี่ยครับ3เมตรครึ่ง3เมตรครึ่งไว้ปลูกทุเรียนนะผมนี่ก็อยากรู้ของเขาไงนี่เห็นไหมครับระบบน้ำไม่มีเห็นไหมตรงนั้นน้ำตรงนี้เห็นไหมน้ำจะแห้งแต่ตรงเนี้ยจะเป็นบล็อกน้ำอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่วงกลมอันนี้ก็คือทุเรียนของเขาโอเคไหมเอาสูตรนี้ไปทำได้อ๋อเนี่ยประมาณ3เมตรครึ่งแล้วก็ตรงนี้จะแคบลงมาปึ๊บพอมาถึงตรงนี้ก็อีก3เมตรครึ่งก็ไปเหมือนเดิมตรงนี้ส่วนที่แคบเข้ามาเนี่ยเขาทำเป็นบล็อกน้ำอย่างนี้ไว้เก็บน้ำเห็นไหมแล้วดูสิ่งที่เขาได้โอ้โหสุดๆอ่ะแปลงนี้ได้นาด้วยได้สวนทุเรียนด้วยเห็นไหมครับดูดิหมากนะเอาไปทำดูนะสำหรับคนที่มีนาแล้วก็มีน้ำผมไม่เห็นเขาวางระบบน้ำเลยผมวางแทบตายแล้วผมก็ต้นไม่สวยเท่าเขาเลยเขาสวยผมเยอะมากนี่แหละทำเงินล้านได้เลยนะหัวคะนาเนี่ยโอ้สวยเอาละผมแค่ผ่านมาเลยถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆเฉยๆเนาะเผื่อว่าจะได้เอาไปปรับปรุงกับพื้นที่ของตัวเองผมเองผมก็เห็นอย่างนี้แล้วผมก็อิจฉาเขาอะแต่ก็แอบเอาความรู้มาฝากเพื่อนๆเอาละงั้นไปแล้วนะแอบขโมยความรู้เขานิดนึงคือผมมันไม่เจอเจ้าของเขาจริงๆอยากเจอเจ้าของเขาอยากถามเขาแล้วว่าสิ่งที่ผมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมแต่ผมมาอธิบายในรูปแบบที่ผมเห็นแล้วว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับสวยจริงๆสวยจริงๆ